ามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในระหว่างปีพ.ศ. 2541ถึงปี2561ที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลร้ายที่เป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารได้กรมการขนส่งทางบกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทรถยนต์ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขรถที่ถุงลมนิรภัยมีปัญหาซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนรถที่ได้รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยแล้วกว่า1ล้านคันแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 600,000 คันที่ยังมิได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการติดตามรถที่อยู่ในข่ายต้องแก้ไขถุงลมนิรภัยกรมการขนส่งทางบกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทรถยนต์จึงได้จัดทำบันทึกความตกลงโครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเพื่อรวมการติดตามแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้นำรถที่อยู่ในข่ายมาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและได้จัดทำระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัยเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบชำระภาษีประจำปีออนไลน์ DLT e-service โดยระบบดังกล่าวเริ่มเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่23มกราคม2566และภายหลังการเปิดใช้งานประมาณ2เดือนพบว่ามีการแจ้งเตือนไปแล้วจำนวน 1,853 คันและแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้ว 14,489 คันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแก้ไขถุงลมนิรภัยเฉลี่ยต่อเดือนเมื่อปี2565พบว่ามีจำนวนการแก้ไขเพิ่มขึ้นกว่า 60% เพื่อให้ประชาชนใช้รถที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยจึงขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่ผ่านช่องทางเว็บไซต์www.checkairbag.com หากพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะให้รีบนำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขที่ศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกรมการขนส่งทางบกมีเป้าหมายร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่จะแก้ไขรถที่ถุงลมนิรภัยมีปัญหาทุกคันเพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถทุกคนต่อไป